นที่พูดอย่างนี้นะไม่เข้าใจนะครับผมบอกแล้วว่าการบวชเนี่ยยากศึกน่าง่ายนะครับพระที่จะดำรงคง สมณเพศอยู่ดำรงตามพระธรรมวินัยเนี่ยมีน้อยแล้วอย่าไปยุให้ท่านศึกเลยครับหาทางอุดหนุนจุนเจือท่านไอ้คนพูดนั้นน่ะพูดด้วยอารมณ์ไม่เข้าใจพระศาสนาเลยพระศาสนาในเมืองไทยตอนนี้คลอนแคลนมากแล้วนะครับอย่าลืมนะตอนนี้เรามีพระ 300,000 รูปเนี่ยเฉพาะในพรรษานะครับสมัยนี้พรรษาหนึ่งเนี่ยพระที่บวชเต็มพรรษาก็หาน้อยแล้วเมื่อสมัยรัชกาลที่4ก็พระก็ 300,000 นะครับตอนนั้นประชากร6ล้านพระ3นี่ประชากร60กว่าล้านการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยผมพูดตรงไปตรงมานะรูปแบบมหาเถรสมาคมเนี่ยมันเป็นรูปแบบเต่าล้านปีประยุกต์ในสังคมไทยไม่ได้เลยที่เป็นกรรมการมหาเถรนั่นน่ะนึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่มองไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเลยโดยเฉพาะเนี่ยพระเล็กพระน้อยเนี่ยไม่ได้รับความเหลียวแลอย่างพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ลืมไปนะตัวเองเคยเป็นพระเล็กพระน้อยมาก่อนแล้วพระส่วนใหญ่เวลานี้เนี่ยเป็นลูกคนจนแท้ทั้งนั้นแต่ผมยังไม่เห็นเลยว่าพระจะออกมายืนหยัดช่วยคนยากคนจนอยากจะเข้าวังอย่างเดียวอยากจะถือพัดยศติดไปกับโลกาภิวัตน์ไปกับทุนนิยมบริโภคนิยมไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูตัวเองเลยไอ้การรังแกพระผู้น้อยเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นความเลวร้ายอย่าว่าแต่พระเลยคารวะทำเช่นนั้นเขาก็ติชินนินทาแล้วพระควรจะระมัดระวังมากกว่านี้ควรจะสำรวมมากกว่านี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนเนี่ยในรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งเริ่มการปกครองคณะสงฆ์ครั้งแรกรัชกาลที่5ท่านกริ้วพระยานวราพรเป็นพระราชคณะผู้ใหญ่แล้วนะครับท่านจะศึกเลยนะพระยานวราพรสมเด็จพระมหาธรรมราชากรมพยาวชิรานวรรถขอร้องอย่าให้ศึกรับสั่งว่าศึกเนี่ยมันง่ายบวชน่ะยากเอาไปเที่ยวซะก็ท่านก็ไปเที่ยวสงของสงขลาเนี่ยจนกระทั่งกลับมาแล้วทีหลังในหลวงเองก็รู้สึกผิดก็ไปขอขมาลาโทษท่านแล้วท่านก็อยู่ต่อมาจนเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์จนทีหลังมาเป็นกรมหลวงในรัชกาลที่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะเพราะพระเนี่ยต้องช่วยประคับประคองครับเพราะการเป็นพระอยู่สมัยนี้เนี่ยในสังคมบริโภคนิยมทุนนิยมเนี่ยพระเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะไปหมดเลยแล้วยิ่งพระไม่ภาวนาแล้วส่วนมากก็เป็นทุศีลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระที่ท่านมีบทบาทในสังคมเนี่ยควรจะช่วยประคับประคองท่านอย่างมหาสมปองท่านพูดตลกโปกฮาก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราไปฟังเทศพระท่านแลเทศก็มีตลกโปกฮาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วบางทีท่านก็พูดสองแง่สองง่ามนะครับแล้วพระมหาไพวันนะท่านก็พยายามทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันพยายามพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันปลุกมโนธรรมสำนึกของคนให้รู้สึกว่าพระศาสนายังเป็นที่พึ่งได้เพียงเท่านี้พระผู้ใหญ่ก็ได้งานท่านแล้วผมเห็นว่าขอโทษนะครับพระผู้ใหญ่ควรจะตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูตัวเองแต่เห็นว่าตัวเองยังเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ควรจะดูแลพระผู้น้อยแต่พระผู้น้อยผิดไปก็เรียกเอามาตักเตือนมาคุยกันนะครับแล้วมันจะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องนะครับอย่างวัดทองเพลงเนี่ยฝั่งทนเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเพลงกันเลยครับสมภารวัดทองเพลงต้มเหล้ากินเองครองกฐินสองไกลเจ้าคุณพระพิมลธรรมซึ่งเป็นผู้บัญชาการจากคณะหนกลางอยู่ที่วัดโพเรียกไปพบท่านผมพาไปทองแพงก็ไปเลยแต่ว่าไงเขาลือกันว่าแกครองกฐินสองไตรจริงไหมจริงจริงครับผมก้าวกับผมแล้วกฐินแล้วทีนี้คนก็หาที่ทอดไม่ได้ก้าวกับผมเลยรับกฐินอีกครั้งหนึ่งนี่มันอาบัติเล็กน้อยทีหลังอย่าทำนะแล้วเขาว่าแกต้มเหล้ากินเองนะครับผมที่พระเดชพระคุณฉันก็ใช่นะครับผมเฮ้ยการกินน้ำชาพระเดชพระคุณลินมาสิครับลินมาเหล้าคลุ้งเลยพระตะกอนท่านมีดีครับท่านจะมีเกกมะเหล็กอะไรอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าท่านมีดี
และพระผู้ใหญ่ตะก่อนนี้ท่านก็รู้จักบริหารการอะไรยกย่องได้ก็ยกย่องอะไรที่จะให้กำลังใจก็ให้กำลังใจไม่ใช้อำนาจอย่างเดียวต้องใช้พระคุณด้วยอย่าใช้พระเดชอย่างเดียวผมอยากจะเตือนนะครับท่านที่เป็นใหญ่เนี่ยที่เป็นสมเด็จก็ดีเป็นกรรมการมหาเถรก็ดีควรจะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนควรจะมีอารมณ์ขันแล้วก็ควรจะอุดหนุนพระผู้น้อยเพราะการพระศาสนาของเราเวลานี้คลอนแคลนมากแล้วพระเป็นอันมากเป็นอรัชชีนะครับเลวร้ายมากเพราะฉะนั้นพระหนุ่มเน้นน้อยที่พยายามจะดำรงคงพระธรรมวินัยไว้เนี่ยพระผู้ใหญ่ควรจะช่วยท่านถ้าท่านผิดพลาดก็ตักเตือนให้กำลังใจดีกว่าหาทางเข่นฆ่ารังแกทำลายเพราะการให้ศึกในเมืองเท่ากับประหารชีวิตเลยนะครับนี่ผมเตือนด้วยความเคารพนะครับคนที่พูดอย่างนี้นะไม่เข้าใจนะครับผมบอกแล้วว่าการบวชเนี่ยยากศึกน่าง่ายนะครับพระที่จะดำรงคงสมณเพศอยู่ดำรงตามพระธรรมวินัยเนี่ยมีน้อยแล้วอย่าไปยุ่ยท่านศึกเลยครับหาทางอุดหนุนจุนเจือท่านนะครับถ้าเขารังแกท่านก็หาทางช่วยอาจจะขออาราธนาท่านไปภาวนาตามป่าเขาบ้างก็ได้นะครับไปหาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ควรจะให้กำลังใจท่านจะพูดงี้ยุให้ศึกนี่มันง่ายไอ้คนพูดนั้นอ่ะพูดด้วยอารมณ์ไม่เข้าใจพระศาสนาเลยพระศาสนาในเมืองไทยตอนนี้คลอนแคลนมากแล้วนะครับอย่าลืมนะตอนนี้เรามีพระ 300,000 รูปเนี่ยเฉพาะในพรรษานะครับแล้วสมัยนี้พรรษาหนึ่งเนี่ยพระที่บวชเต็มพรรษาก็หาน้อยแล้วเมื่อสมัยรัชกาลที่4ก็พระก็ 300,000 นะครับตอนนั้นประชากร6ล้านประชากร3นี่ประชากร60กว่าล้านก็ยัง 300,000 นี่พูดถึงปริมาณนะครับคุณภาพตกต่ำไปขนาดไหนเราไม่คำนึงถึงเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยากจะยุให้พระศึกเนี่ยขอคิดให้รอบครอบครับช่วยกันประคับประคองท่านเลยอย่าให้ท่านศึกเลยนะครับเพราะพระที่รักษาพระธรรมวินัยมีน้อยแล้วพระอย่างมหาสมปองก็ดีมหาไพวันก็ดีไม่มีทางได้เลื่อนสมณศักดิ์หรอกพระผู้ใหญ่เขาไม่เล่นด้วยควรจะรักษาท่านให้เป็นพระซึ่งมีสุปฏิบัติดีกว่าที่จริงมันเผอิญในกรณีเป็นข่าวนะครับหลายต่อหลายวัดเลยนะครับมีการชิงกันเป็นเจ้าอาวาสเป็นที่น่าเสียใจนะครับพระตะก่อนเนี่ยท่านไม่อยากเป็นสมภารเจ้าวัดหรอกต้องอาราธนาท่านท่านมักจะหนีและผู้ที่เป็นสมภารเจ้าวัดปกครองวัดไม่ใช่ของง่ายนะครับโบราณเขาบอกว่าพระราชามหากษัตริย์สมภารเจ้าวัดเนี่ยไม่ใช่ได้อย่างเดียวมันมีอะไรต่างๆต้องทำมากมายนะครับสมภารที่ดีนี่หาได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้อารมณ์ไม่ถูกใจถอดคนนั้นตั้งคนนี้เนี่ยมันผมว่าผู้ใหญ่ไม่รอบคอบต้องพิจารณาให้รอบคอบครับทุกอย่างต้องใช้สุขุมคัมภีรภาพปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะต้องอยู่สูงขึ้นไปมีพระราชอิสริยยศต่างๆแต่การตัดสินจะถอดใครตั้งใครควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งมหาเถรเสนอมาและคนที่รับผิดชอบต้องเป็นรัฐบาลคือผู้ที่รับสนองพระราชองการตอนนี้ไปอะไรแล้วก็ไปเล่นในงานในหลวงหมดผมว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะเหลวไหลพระเจ้าแผ่นดินท่านแน่นอนถ้าเป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็อาจทำผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการปกป้องท่านก็คือว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยต้องมีผู้สนองพระราชองการและคนที่สนองพระราชองการรับผิดแทนภาษาอังกฤษเขาถึงบอก the king can do no wrong ท่านดูโนรองเพราะท่านทำผิดไม่ได้ที่ท่านทำอะไรเนี่ยคนที่รับสนองพระราชองการต้องรับผิดแทนที่แต่รัฐบาลนี้มันกระล่อนมันเลอะเทอะเอะอะโยนไปที่ในหลวงมันผิดครับเป็นการไม่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์สภาพรัฐกษัตริย์ก็ต้องประคับประคองให้อยู่รอดตลอดไปคณะสงฆ์ก็ต้องประคับประคองให้อยู่รอดตลอดไปอย่าใช้ความคิดตื้นๆทุกอย่างต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าสถาบันพระกษัตริย์นั้นอยู่ควบคู่กับเมืองไทยมาอย่างน้อย800-900ปีรักษาเอาไว้ดีกว่าทำลายยิ่งพระศาสนาด้วยแล้วเนี่ยอยู่กับเมืองไทยมาแต่ไหนแต่ไรเลยครับกว่าพันปีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน